สวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ลิงก์ WiPlay นะครับก็คือแอป WiPlay ตัวนี้นะครับก็พอกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นว่าโค้ดนะครับโค้ดก็คือมันดูไม่ได้นะครับเพราะทางเรานั้นปิดตัวโฮเซเวอร์ใหม่นะครับให้เราทําการนําชื่อเข้าใช้นะครับก็คือนําการนําเข้าใช้ใหม่นะครับก็คือโดยการปิดนะครับปิดตัวแรกก่อนนะครับให้กดแช่ไปที่รีโมทนะครับพอแช่ไปที่รีโมทปุ๊บเคอร์เซอร์ด้านขวามือก็จะบอกให้เราลบนะครับให้เราลบทิ้งก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่นำการรายการนำเข้านะครับเนี่ยโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นหน้าตาแบบนี้ครับตัวภาษาอังกฤษมันจะมีน้อยนะครับก็คือให้เราไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ครับโดยการออกไปที่หน้าจอของทีวีก่อนหรือว่าเป็นกล่อง Google นะครับเข้าไปที่ตัวตั้งค่านะครับพอเข้าตั้งค่าเสร็จนะครับให้เลื่อนมาที่คำว่าระบบนะครับไปที่ตัวแป้นพิมพ์นะครับเพราะมันขึ้นแป้นพิมพ์หลายภาษาครับให้เราไปเลือกตัวที่แป้นพิมพ์ก่อนนะครับปัจจุบันให้เราเลือกตัว G Keyboard นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่แอปตัว WiPlay ใหม่นะครับโอเคครับเข้าไปที่แอปตัว WiPlay ใหม่โอเคแล้วก็ไปที่รายการนําเข้าเหมือนเดิมครับโอเคเมื่อกี้แก้ไขปัญหาในเรื่องของคีย์บอร์ดมันไม่ครบนะครับก็เปลี่ยนไปที่รูปโลกนะครับโอเคแล้วก็ใส่ URL นะครับจะ URL ใหม่นะครับหลังจากที่เราป้อน URL เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดไปที่ตัวหมายเลขถูกนะครับในการนำเข้ากดรอถ้าขึ้นแบบว่ารายการนำเข้าสำเร็จแสดงว่ามันจะมีช่องตัวฮีโร่นี่ขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปนะครับก็จะได้ช่องปกติเดิมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับวิธีการนำเข้าใหม่นะครับ